ื่อเสียงเรียงนามของสถานที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครเป็นเสมือนกระจกที่สะท้อนถึงความเป็นมาของสิ่งแวดล้อมบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆในอดีตการเดินทางค้นหาเบื้องหลังของชื่อนั้นสำคัญชะไหนในครั้งนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับที่มาของชื่อถนนประดิษฐ์มนูธรรมกันค่ะถนนประดิษฐ์มนูธรรมเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างในเมืองกับชานเมืองตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานครถนนสายนี้ยังเป็นถนนเลียบทางพิเศษเฉลิมรัตน์หรือที่รู้จักกันในชื่อว่าถนนเลียบทางด่วนรามอินทราระยะเส้นทางของถนนประดิษฐ์มนูธรรมเริ่มต้นจากปลายซอยสุขุมวิท63หรือซอยเอกมัยตัดผ่านถนนพระราม9ข้ามคลองราชพร้าวเข้าสู่เขตวังทองหลางจากนั้นไปตัดกับถนนประชาอุทิศข้ามคลองกระเทียมเข้าสู่เขตลาดพร้าวแล้วไปตัดกับถนนเกษตรนวมินทร์สิ้นสุดเส้นทางที่ถนนรามอินทราบริเวณกิโลเมตรที่ 5.5 ที่มาของชื่อถนนประดิษฐ์มนูธรรมตั้งเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงหลวงประดิษฐ์มนูธรรมอันเป็นราชทินนามของดร.ปรีดีพนมยงค์หลวงประดิษฐ์มนูธรรมหรือดร.ปรีดีพนมยงค์เป็นผู้มีบทบาทในการพัฒนาประเทศหลายด้านทั้งด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจการศึกษาทั้งนี้หลวงประดิษฐ์มนูธรรมยังเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งที่องค์การยูเนสโกได้เชิดชูเกียรติยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลกเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2543อีกด้วย